สวัสดีคุณพ่อคุณแม่บ้านมามีพี่เดียอีกครั้งค่ะวันนี้นะมามีนะคะจะมารีวิวพ่ออ้อมเด็กเมอรี่ครั้งที่2แต่ครั้งนี้นะคะจะมารีวิวเป็นพ่ออ้อมไซส์ L ของน้องเด็กโตซึ่งจะเป็นลักษณะของกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงพ่ออ้อมของเด็กแบบกางเกงจะเป็นอย่างนี้นะคะยืดหยุ่นดีทีเดียวนะคะแล้วก็ตะเข็บด้านในตรงเอวน้องดีดนิดนึงนี่ค่อนข้างนุ่มค่ะไม่มีตะเข็บที่จะมากดทับน้องให้เจ็บนะคะนี่เป็นแบบนี้ส่วนด้านข้างดูด้านขากางเกงก็ยืดหยุ่นค่อนข้างดีไม่มีตะเข็บมาบาดน้องเหมือนกันนะคะอันนี้คือด้านหน้าจะลายการ์ตูนน่ารักด้านหลังนะคะก็ลายการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนของแถบกาวตรงนี้ค่ะสีน้ำเงินนี่คือเอาไว้สำหรับม้วนและเก็บทิ้งนะคะส่วนลายเนี่ยจะมีทั้งหมด5ลายซึ่งสามารถดูได้ตรงห่อได้เลยว่าจะชอบลายไหนกันด้านในเดี๋ยวเราดูพื้นผิวด้านในกันนิดนึงนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นกันไหมนี่ค่ะด้านในนะคะจะต่างจากของน้องเด็กเบบี๋ที่เป็นแถบกาวนิดนึงคือจะไม่เป็นลอนเวฟนะคะจะเป็นผ้านุ่มๆ นุ่มมากทีเดียวและมีความหนามากขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องเก็บกักน้ำแล้วก็ความชื้นค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถเก็บกักน้ำและความชื้นได้ดีแค่ไหนม้วนออกมาเลยแล้วกันเนาะจะได้เทสกันได้ง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยที่จะมีน้ำที่เป็นตัวเทสนี่นะคะเดี๋ยวน้ำมันมีจะเทเลยนะคะเทปั๊บดูการดูดซับนะคะว่าซึมซับลงไปได้เร็วแค่ไหนอาจจะเลอะนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเนาะนี่เห็นไหมคะให้ดูกันชัดๆว่าซึมลงไปแล้วตอนแรกเป็นสีน้ำเงินค่อนข้างเข้มเลยแล้วก็ซึมลงไปเห็นไหมเอ่ยทีนี้มาดูเรื่องเก็บกับความชื้นว่าดีหรือเปล่าใช้มือกดเทสดูเลยนะคะดูปั๊บไม่มีหยดน้ำติดนะคะไม่มีละอองน้ำติดด้วยเห็นไหมเอ่ยแล้วน้ำหนักก็ค่อนข้างเบามากทีเดียวเพราะฉะนั้นน้องก็จะไม่รู้สึกหน่วงๆนะคะเวลาใส่ทีนี้เวลาเก็บทิ้งขออนุญาตม้วนเข้านะคะเก็บทิ้งเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องดึงขอบกางเกงแล้วก็ดึงลงจากช่วงขาน้องสามารถฉีกด้านข้างนะคะอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดฉีกอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาออกจากตัวน้องได้เลยเนาะพอเสร็จแล้วเวลาม้วนนะคะอย่างนี้กับด้านเอาด้านหน้าขึ้นนะคะม้วนแล้วใช้เทปกาวนี่ค่ะด้านหลังดึงเลยอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ม้วนค่ะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสามารถเก็บทิ้งได้ง่ายมากโอเคนี่คือการรีวิวพ่ออ้อมน้องนะคะซึ่งเป็นแบบแพนท์หรือแบบกางเกงเป็นไซส์ L สำหรับน้องที่เริ่มคลานเริ่มตั้งไข่ที่จะต้องใช้ความกระฉับกระเฉงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พ่ออ้อมเด็กเมอรี่มากขึ้นนะคะสามารถติดตามได้ที่ facebook.com/merrythailand ค่ะ